ว่าเราอ่ะเป็นลูกคู่ทั้ง IG นิวก็คู่ IG เซนก็คู่ก็รวมเป็นดับเบิ้ลแต่ก็ลงครั้งเดียวใช่ใช่ครับใช่อ๋อก็คือจ่ายค่าปรับก็ดับเบิ้ลแล้ววันนี้ก็เลยมาชาร์จเรียบร้อยครับคิดว่าน่าจะวันนี้แหละก็คือเคลียร์ให้เสร็จเลยวันนี้จะได้จบเลยครับอืมเนี่ยค่ะต้องระวังนะคะต่อไปในการจริงๆเราก็ระวังอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับแล้วเราก็ได้เช็คคราวนี้เราก็เช็คแล้วนะครับแต่มันก็มีการเหมือนกับบิดเบือนมาทางเรานะครับก็เลยเป็นเรื่องแคปชั่นที่เขาส่งมาให้เราลงอ่ะเราก็อาจจะแบบกันกองไม่ดีเท่าไหร่ทําให้พลาดไปจุดนั้นส่งผลต่อครั้งต่อไปในการวางงานลักษณะแบบนี้ส่งตั้งแต่ครั้งนั้นแล้วค่ะครั้งนั้นที่มาเนี่ยจำได้เลยตอนนั้นท้องอยู่ก็หลังจากนั้นก็รีวิวอะไรก็ละเอียดมากขึ้นมากๆแล้วก็ทำรับใช่ไหมคะในลักษณะรับครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือสินค้าทุกอย่างก็ต้องใช้การตลาดในเรื่องของการโฆษณาอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเจ้าของผลิตภัณฑ์เนี่ยต้องตรงไปตรงมากับผู้บริโภคนะครับต้องมีอย.ที่จริงไม่ใช่บอกเราว่ามีแต่จริงๆไม่มีนะครับคราวนี้เราก็ตรวจตาหนาแน่นมากขึ้นก็คือตรวจเช็คเองให้ลูกน้องที่บริษัทช่วยกันตรวจเลยครับแล้วก็ไม่ใช้คำพูดที่เกินจริงทั้งนี้มันส่งผลต่อภาพลักษณ์ตลาดเยอะพอสมควรหมายถึงว่ามาโดนกันไปครึ่งวงการเลยนะครับใช่ครับเพจตำรวจบอกยังมีอีกล็อตที่กำลังพิจารณาอยู่ด้วยครับส่วนตัวเรารู้สึกยังไงบ้างเพราะตอนนี้ก็กลายเป็นว่าโดนเพ่งเล็งเหมือนกันก็ตอบมันมีส่วนกับงานข้างหน้าหรือไม่การพิจารณาอะไรบางทีความน่าเชื่อถือมันก็อาจจะลดน้อยลงด้วยหรือเปล่าผมว่าไม่มีผลหรอกครับเพราะว่าเราก็โดนกระทำมาเหมือนกันเราถูกเขาบิดเบือนข้อมูลมาตั้งแต่ต้นนะครับไม่มีใครอยากถูกบิดเบือนข้อมูลอยู่แล้วครับก็เป็นในเรื่องของที่ดีเจท่านหนึ่งนะครับไปโฆษณาในเนื้อหาว่าเคล็ดลับหน้าใสไม่ต้องฉีดหน้าใสไม่ต้องไปคลินิกแค่ทาเป็นประจำแถมมีเวลาอยู่กับคนรักเพิ่มไปอีกเมสโซหน้าใสใสกว่าฉีดก็คือเป็นการโฆษณาผลิตภัณฑ์เมสโซนะครับและเป็นการโฆษณาคู่กับแฟนสาวนะครับแล้วก็ในส่วนนี้ถือว่าตัวเองเอาไปโฆษณาในโซเชียลมีเดียของตนเองนะครับของดีเจท่านนี้ก็ผิดในหนึ่งกรรมและแฟนสาวเอาไปโฆษณาใน Facebook ของแฟนสาวก็ผิดอีกหนึ่งกรรมนะครับก็เลยเป็น2กรรมนะครับในสำหรับผู้แสดงท่านนี้นะครับก็เป็นความผิดในเรื่องในข้อหาโฆษณาเครื่องสำอางด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือเกินความจริงอันเป็นความผิดตามพระบัญญัติเครื่องสำอางมาตรา41วรรค2วงเล็บ1มีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับสำหรับท่านนี้โดน2คดีนะครับอีกท่านนึงนะครับเป็นดารานะครับนักแสดงนะครับก็แสดงเนื้อหาในการโฆษณาของผลิตภัณฑ์เมโสเช่นเดียวกันคู่กับแฟนหนุ่มเมื่อสักครู่นี้นะครับโดยใช้คำในการโฆษณาว่าเคล็ดลับหน้าใสไม่ต้องฉีดหน้าใสไม่ต้องไปคลินิกแค่ทาเป็นประจำแถมมีเวลาอยู่กับคนรักเพิ่มไปอีกเม็ดเสาหน้าใสกว่าฉีดนะครับเป็นดาราเป็นเน็ตไอดอลนะครับที่ไปแสดงข้อเนื้อความในการโฆษณาผลิตภัณฑ์เมโสว่านอนดึกทำกิจกรรมแต่งหน้าจัดเต็มทุกวันหน้าก็ไม่เคยเป็นสิวถือว่าเป็นการโฆษณาที่เกินความจริงนะครับอันเป็นความผิดในข้อหาโฆษณาเครื่องสำอางด้วยข้อความที่เป็นความเท็จหรือเกินความจริงอันเป็นความผิดตามพระบัญญัติเครื่องสำอางมาตรา41วรรค2วงเล็บ1โทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับก็สอบถามผู้ต้องหาทั้งหมดแล้วให้การรับสารภาพวันนี้มีทั้งหมดกี่คนครับวันนี้มีอีกคนหนึ่งที่ไม่มานะครับก็ขอเลื่อนมานะครับเนื่องจากติดภารกิจก็มีบางส่วนเลื่อนไปเราให้มารายงานตัวอีกครั้งหนึ่งในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับเวลา 9:00 นที่ยิ่งเช่นเดียวกันครับวันที่จะถึงเพราะว่าเป็นวันที่พวกเขาอาจจะว่างจากมีภารกิจครับไม่ครบทุกคนครับเพราะว่าบางส่วนที่มาได้ก็จะมาบางส่วนที่มาไม่ได้อาจจะมาวันอื่นซึ่งจะนัดอีกครั้งนึงครับแต่ว่าที่แน่ๆนัดวันอาทิตย์เช้าเวลาครับที่เหลือทั้งหมดเลยแล้วให้มาวันที่หนึ่งครับ